ในปี1992ได้มีการคำนวณพิกัดทางภูมิศาสตร์ของจุดที่ห่างไกลแผ่นดินที่สุดในโลกได้สำเร็จด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โดยวิศวกรชาวโครเอเชียซึ่งได้ตั้งชื่อบริเวณดังกล่าวว่า Point Nemo ที่มีความหมายว่าไม่มีใครในภาษาละตินPoint Nemo เป็นพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลกกลางมหาสมุทรแปซิฟิกที่ห่างไกลจากผืนแผ่นดิน3แห่งในระยะทางราว 2,700 กิโลเมตรแต่กลับอยู่ใกล้นักบินอวกาศมากกว่าเพราะอยู่ห่างกันเพียง400กิโลเมตรเท่านั้น Point Nemo ตั้งอยู่ตรงไหนมีวิธีคำนวณหาอย่างไรและมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ใดคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาไปทำความรู้จักกับจุดที่ห่างไกลและลึกลับที่สุดในโลกมาให้ทุกคนได้รับชมกันครับหนึ่งแผ่นดินที่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างออกไป 2,700 กิโลเมตรขั้วที่เข้าไม่ถึง Pole of Inaccessibility เป็นคำที่ใช้เรียกจุดที่อยู่ห่างไกลและยากในการเข้าถึงตำแหน่งดังกล่าวซึ่ง Point Nemo คือขั้วที่เข้าไม่ถึงกลางมหาสมุทรที่พิเศษมากกว่าแห่งอื่นเนื่องจากอยู่ในตำแหน่งที่ห่างไกลจากแผ่นดินและอารยธรรมของมนุษย์มากที่สุดในโลกในปี1992เฮอร์โวเยลูคาเทล่าวิศวกรธรณีวิทยาชาวโครเอเชียคือบุคคลแรกที่ค้นพบและพยายามคำนวณตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของ Point Nemo ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้สำเร็จด้วยแผ่นดินที่อยู่ใกล้ Point Nemo มากที่สุดนั้นมีทั้งหมดด้วยการ3แห่งในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนใต้ได้แก่เกาะโมทูนุยเกาะเฮอและเกาะแพนดอร่าซึ่งเป็นแผ่นดินขนาดเล็กอาจเรียกได้ว่าเป็นเพียงเนินทรายที่มีแต่นกอาศัยอยู่หลายคนสงสัยว่าตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของ Point Nemo ที่แม่นยำถูกต้องที่สุดนั้นคือตำแหน่งไหนและมันอยู่ห่างจากเกาะแต่ละเกาะด้วยระยะทางเท่าไหร่เนื่องจากปัญหาหลักที่ทราบกันดีว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงพิกัดทางภูมิศาสตร์ของเกาะกลางมหาสมุทรอยู่เสมอเนื่องด้วยการกัดเซาะหรือน้ำแข็งละลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่อยู่ใกล้กับชายฝั่งแอนตาร์กติกาทำให้ยากต่อการระบุตำแหน่งเขตแดนธรรมชาติที่แม่นยำระหว่างมหาสมุทรและพื้นดินวิศวกรผู้ค้นพบและคำนวณพิกัด Point Nemo ได้ไขข้อข้องใจดังกล่าวโดยระบุว่าด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันยังคงทำให้ข้อมูลที่ได้มานั้นขาดความแม่นยำเชิงพื้นที่และการระบุตำแหน่งที่แน่นอนดังนั้นสิ่งเดียวที่เขาบอกได้อย่างมั่นใจคือ Point Nemo คือพิกัดใดพิกัดหนึ่งในมหาสมุทรแปซิฟิกในเขตซีกโลกใต้ที่อยู่กึ่งกลางระหว่างเกาะ3เกาะได้แก่เกาะโมทูนุยเกาะเฮอและเกาะแพนดอร่าในระยะทางเท่าๆกันอย่างน้อย 2,700 กิโลเมตร 2. สุสานของเศษซากยานอวกาศหลายร้อยชิ้นมนุษย์ได้เริ่มงานสำรวจอวกาศมานานหลายปีทำให้ภายนอกอวกาศนั้นเต็มไปด้วยเศษซากโลหะจำนวนนับไม่ถ้วนซึ่งองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือนาซากังวลว่าสิ่งนี้อาจจะกลายมาเป็นภัยพิบัติรุนแรงเหนือการควบคุมเช่นสถานการณ์เคสเลอร์ซินโดรมที่เป็นการจำลองเหตุการณ์ว่าหากขยะอวกาศจำนวนมากที่อยู่ในวงโคจรชนกันเพียงแค่1ครั้งอาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ตามมาเกิดผลกระทบเกินกว่าที่จะประเมินได้ต่อดาวเทียมสื่อสารนักบินอวกาศและสถานีอวกาศที่มีมูลค่ามหาศาลนักวิทยาศาสตร์ของนาซาจึงพยายามหาวิธีกำจัดขยะอวกาศเหล่านี้ให้ลดจำนวนลงโดยหาสถานที่ที่เหมาะสมบนโลกที่จะนำเศษซากไร้ประโยชน์ดังกล่าวไปทิ้งแทนที่จะปล่อยให้พวกมันนั้นเคลื่อนที่โคจรรอบโลกด้วยความเร็วสูงไปตลอดกาลสถานที่ดังกล่าวก็คือ Point Nemo ด้วยทำเลที่ตั้งอันเป็นเอกลักษณ์ห่างไกลจากดินแดนที่มนุษย์อาศัยอยู่แถมยังลึกลับพอๆกับอวกาศซึ่งปัจจุบันลึกลงไปหลายพันเมตรบนพื้นมหาสมุทรของ Point Nemo จะพบกับเศษยานอวกาศจำนวนมากที่ไม่ได้ใช้แล้วจนถูกขนานนามว่าเป็นสุสานยานอวกาศนอกจากนี้ NASA เผยว่า Point Nemo ก็จะเป็นสุสานของสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ที่ปฏิบัติภารกิจมาแล้ว25ปีซึ่งจะปลดประจำการอย่างเป็นทางการในปี2031อีกด้วย 3. สัตว์ประหลาดและเสียงลึกลับจาก Point Nemo นอกจากคำว่า Nemo จะมีความหมายว่าไม่มีใครเนื่องจากตำแหน่งที่ห่างไกลแล้ว Nemo ยังเป็นชื่อของกัปตัน Nemo ตัวเอกในนิยายเรื่องใต้ทะเล 20,000 โยชน์หรือ 20,000 League Under the Sea ที่เขียนโดยชาวฝรั่งเศสและยิ่งไปกว่านั้นในหนังสือรวมเรื่องสั้นเสียงเรียกของคาทูลูหรือ The Call of Cthulhu ของนักเขียนชาวอเมริกันได้กล่าวถึงสถานที่แห่งหนึ่งกลางมหาสมุทรแปซิฟิกอันโดดเดี่ยวและห่างไกลจากแผ่นดินมากที่สุดเป็นที่คุมขังสัตว์ประหลาดชั่วร้ายคาทูลูที่มีลักษณะของปลาหมึก
มังกรและมนุษย์รวมไว้ในร่างเดียวสิ่งที่น่าสนใจคือพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่อันโดดเดี่ยวในนวนิยายมีความใกล้เคียงกับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของพอยต์นิโมอย่างน่าประหลาดโดยมีระยะห่างกันเพียง330กิโลเมตรและหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นก่อนพิกัดทางภูมิศาสตร์ของพอยต์นิโมจะถูกคำนวณขึ้นมาด้วยความซับซ้อนในปี1997องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติหรือ NOAA สามารถบันทึกคลื่นเสียงความถี่ต่ำพิเศษจากส่วนลึกของ Point Nemo ที่ดังต่อเนื่องเป็นเวลา1นาทีในระยะไกลออกไป 5,000 กิโลเมตรซึ่งเป็นเสียงที่ดังที่สุดเท่าที่เคยบันทึกได้จากใต้น้ำแถมยังมาจากพื้นที่ที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลกอีกด้วยนักสมุทรศาสตร์ตั้งสมมติฐานว่าเสียงดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยสัตว์ทะเลเช่นวาฬหรือโลมาที่มีขนาดใหญ่อย่างไรก็ตามมีผู้โต้แย้งว่าระดับเสียงดังเกินกว่าจะเป็นเสียงของสัตว์ทำให้ผู้คนต่างพากันจินตนาการไปถึงสิ่งต่างๆโดยเฉพาะสัตว์ประหลาดที่กำลังหลับไหลอยู่ในพื้นที่ที่ยังไม่เคยมีการสำรวจมาก่อนแต่ในที่สุดบทสรุปของเสียงปริศนาได้รับการไขให้กระจ่างโดยนักสมุทรศาสตร์ว่าเป็นเสียงของการถล่มของภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่แต่ทว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังคงเชื่อว่านักสมุทรศาสตร์พยายามปกปิดความจริงบางอย่างอยู่ซึ่งอาจจะถูกเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดในอนาคต 4. เป็นเดดโซนไม่มีสิ่งมีชีวิตสถานที่ที่ห่างไกลที่สุดในโลกนี้เป็นเหมือนมหาสมุทรร้างเพราะนอกจากจะห่างไกลจากการอยู่อาศัยของมนุษย์ยังปราศจากการอยู่อาศัยของสัตว์ทะเลด้วยเช่นกันจนทำให้ขั้วที่ไม่สามารถเข้าถึงได้นี้เป็นสถานที่ที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลกโดยในปี2019มีการตรวจวัดความเข้มข้นของจุลินทรีย์รอบๆพื้นที่ Point Nemo พบว่ามีจำนวนเซลล์จุลินทรีย์อยู่ต่ำสุดเท่าที่เคยวัดได้จากน่านน้ำมหาสมุทรนั่นเป็นเพราะว่ามีกระแสน้ำวนที่มีขนาดใหญ่เป็น2เท่าของทวีปอเมริกาเหนือกำลังหมุนวนอยู่ภายในวงแหวนแปซิฟิกเขตตอนใต้ขวางกั้นความอุดมสมบูรณ์ของสารอาหารรวมทั้งแทบไม่มีลมพัดผ่านจึงไม่สามารถช่วยกระจายสารอาหารในน้ำได้ทำให้สิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดไม่สามารถเจริญเติบโตได้ในพื้นที่นี้ยกเว้นแบคทีเรียบางชนิดและปูขนาดเล็กที่ไม่สามารถอพยพได้ซึ่งนั่นทำให้พื้นทวีปมหาสมุทรในบริเวณนี้ไม่ต่างอะไรกับพื้นที่ทะเลทรายขนาดมหึมาที่โดดเดี่ยวไร้ชีวิตชีวาซึ่งนั่นเป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมจุดนี้จึงได้ถูกเลือกให้เป็นสุสานสำหรับยานอวกาศ 5. มนุษย์ที่อยู่ใกล้พอยต์นีโมมากที่สุดคือนักบินอวกาศPoint Nemo เป็นสถานที่ที่ห่างไกลจากมนุษย์มากที่สุดในโลกเพราะหากต้องการพบกับมนุษย์สักคนบนแผ่นดินต้องเดินทางจาก Point Nemo ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 4,000 กิโลเมตรจึงจะถึงหมู่เกาะแซทัมของประเทศนิวซีแลนด์หรือถ้าไปทางทิศตะวันออกก็ไกลถึง 3,540 กิโลเมตรจึงจะถึงฝั่งของประเทศชิลีดังนั้นมนุษย์ที่อยู่ใกล้ Point Nemo มากที่สุดก็คือนักบินอวกาศในสถานีอวกาศนานาชาติที่โคจรอยู่เหนือพิกัดทางภูมิศาสตร์นี้โดยอยู่ห่างเพียง400กิโลเมตรเป็นครั้งคราวเมื่อสถานีอวกาศโคจรผ่านแต่ระยะทางเท่านี้ก็ยังเรียกว่าห่างไกลอย่างมากโดยหากมีคนต้องการความช่วยเหลือรออยู่ที่ Point Nemo การเดินทางโดยเรือที่เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อไปถึง Point Nemo จะต้องใช้เวลาถึง15วันThank you.